ุมในส่วนของเทคนิคนะคะจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยสามารถดิ่งตัวขึ้นต่อได้แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือ RSI เนี่ยให้สัญญาณซื้อนำมานะคะส่วน Modified Stochastic เนี่ยปรับตัวขึ้นได้นะคะเราก็คิดว่าอาจจะให้สัญญาณบวกตามมาในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าเข้าตามเงื่อนไขที่เราให้ไว้วันศุกร์ทีเดียวเลยนะคะก็คือเมื่อเป็นเงื่อนไขที่ว่าต้องอยู่เหนือ1036จุดได้อย่างมั่นคงนะคะถึงจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อเทสไฮเดิมที่1050ได้นะคะถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยวันศุกร์ที่ปิดไป1034นี่จะเห็นว่าเหลืออีกแค่2จุดเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าดูจากกราฟแท่งเทียนก็จะเห็นชัดเลยว่าตรง1036เนี่ยเทสมาหลายครั้งแล้วนะคะก็ยังไม่ผ่านก็ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะคะที่น่าจะต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือให้ได้แนวโน้มถึงจะกลับไปเป็นดีเหมือนก่อนนี้ที่เคยมานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแนวรับก็จะอยู่ที่1030นะคะแล้วก็รับถัดไปเนี่ยก็คือ1024ค่ะโฮมโปรนะคะก็แนวโน้มเนี่ยในระยะ 2-3 ปีนี้ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะถ้าพักตัวแบบพักย่อยๆเนี่ยก็จะมีแนวรับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันนะคะแต่ถ้าพักหนักๆเนี่ยก็จะไม่หลุด EMA 200วันลงมาเลยก็ถือว่าแนวโน้มโดยรวมยังแข็งแรงดีนะคะรอบที่ผ่านมาเราก็คิดว่าการที่พักลงมาแนวต้านย่อยที่เป็นเส้น10วันเนี่ยแล้วไม่หลุดลงไปก็มีโอกาสกลับไปเทสไฮเดิมจนถึงขั้นที่น่าจะทำนิวไฮใหม่ได้นะคะโดยเราก็มองแนวต้านไว้ที่12บาทนะคะแนวรับก็อยู่ที่11บาทแล้วก็คัดลอสที่10บาท80ค่ะ ถัดมาเป็นตัวท็อปนะคะก็น่าจะทำจุดต่ำสุดของรอบนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะคะก็น่าจะทำการรีบาวกลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันหรือคิดเป็นแนวต้านประมาณ64บาท50ได้นะคะโดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่60บาท50แล้วก็คัดลอสที่59บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวปูนใหญ่นะคะ SCC จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแกว่งตัวเป็นกรอบไซด์เวย์กว้างๆนะคะโดยส่วนมากจะอยู่ประมาณสัก3143ถึง330เป็นส่วนใหญ่นะคะโดยรอบที่ผ่านมาเนี่ยทำจุดต่ำลงมานะคะหลุดลงมาเล็กน้อยมาทำโลไว้ที่310แต่ว่าก็รีบฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณทางเทคนิคฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถขึ้นไปเล่นในกรอบเดิมได้นะคะก็จะมีแนวรับประมาณ315นะคะแล้วก็แนวต้านประมาณ326กับ332นะคะแล้วก็คัทลอสที่312ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัวมินนะคะก็ภาพรวมเนี่ยดูลักษณะเป็นแนวโน้มขึ้นแบบไซด์เวย์อัพได้นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะครั้งนี้เนี่ยการที่พักตัวลงมาก็ไม่ได้ต่ำกว่ากรอบล่างของเทรนไลน์เลยก็มีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นทดสอบกรอบบนของเทรนไลน์อีกครั้งได้นะคะแนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ11บาท70ถึง12นะคะแนวรับอยู่ที่10บาท70แล้วก็คัทลอสที่10บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ